สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลายพาดวงแอปทักษะออนฟันชัดคนรู้ใจคือใครเอ๊ะหรือพิธานนกุลแค่ตัวหลอกเรียกว่าตั้งแต่นางเอกสาวแอปทักษะออนออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เจ้าตัวยังขออุบไว้ก่อนว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครบอกเพียงแค่ว่ามีอะไรจะอัปเดตแล้วจะรีบมาบอกเองงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างจับตาและลุ้นไปตามๆกันล่าสุดทางด้านหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาผ่าดวงของแอปทักษะออนผ่านทางรายการปอกระซิบทางช่อง YouTube หลังจากที่สาวแอปปีข่าวกิ๊กกักกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลและนักการเมืองชื่อดังอย่างทิมพิธาโดยหมอปลายเผยว่าตอนนี้แคนดิเดตมีอยู่2คนซึ่งไม่ใช่ทิมพิธาแต่เป็นหนุ่มรุ่นน้องทั้งคู่น่าจะเปิดตัวชัดเจนจริงๆในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าโดยจะต้องเป็นลูกสาวคือน้องปีใหม่อนุมัติโดยหนุ่มรุ่นน้องอีกคนที่ว่าหน้าทรงคล้ายกับนนกุลจึงแยกไม่ค่อยออกแต่คนที่คุยพิเศษมีอยู่คนเดียวตอนนี้แอปจะหัวใจกระชุ่มกระชวยไม่อยากกลับไปอยู่ในความรู้สึกเดิมที่ต้องรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาโดยคนรู้ใจคนนี้เจอกันบ่อยส่วนอีกคนอาจจะเจอกันตามงานแต่คนรู้ใจคนนี้เจอกันบ่อยกว่าโดยหนุ่มคนรู้ใจคนนี้ในใจอึดอัดอยากจะประกาศว่าคบแต่พูดไม่ได้ต้องรอฝ่ายหญิงอนุญาตก่อนจากที่ดูดวงถ้าเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เข้าปีหน้าจะปังทั้งคู่แต่ถ้าเปิดในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีคนโจมตีมากมายและผู้หญิงจะค่อนข้างเป็นฝ่ายเสียหายสำหรับแอปกับทิมพิธาดวงมีลักษณะเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจที่ช่วยกันปรึกษาได้ทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องลูกเปิดดวงมาเลยมีความคล้ายเป็นคู่กันเหมือนจะมีใจแต่ความสุขที่สุดอยู่อีกฝั่งนอกจากนี้หมอปลายยังระบุอีกว่าดวงของนนกุลมีงานเยอะจึงต้องเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยจากอะไรบางอย่างมีความรู้สึกต้องเซฟคำพูดกลัวหลุดกลัวโป๊ะแต่ปีหน้าเปิดได้เต็มที่คิดว่าน่าจะคลิกกับแอปทักษะออนนิสัยส่วนตัวไม่เจ้าชู้ชอบคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าช่วยกันทำมาหากินและรักเด็กมากนนกุลอาจจะดูเด็กด้วยอายุแต่วุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแบบมีความน่ารักและเหมาะสมไม่เครียดช่วยกันผลักดันให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเวลาสบายสบายถ้าแอปอยากรู้สึกแฮปปี้ง่ายๆก็น่าจะชอบแบบนี้ไม่ต้องคีปลุกตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหมอปลายได้สรุปว่าแม้จะมีแคนดิเดตเป็นหนุ่มรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่น่าใครนนกุลแต่สุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะพลิกโผมากขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ